แล้วก็ความยาวนะครับความยาวรถคูโบต้าจะอยู่ที่ 2,920 มิลลิเมตรนะครับส่วนจอห์นเดียร์จะอยู่ที่ 2,919 มิลลิเมตรนะครับคาดกัน1มิลก็ความยกนะครับสูงสุดคูโบต้าอยู่ที่906กิโลนะครับจอห์นเดียร์อยู่ที่910กิโลนะครับอันนี้ก็จะต่างกันอยู่ประมาณ4กิโลนะครับเนาะส่วนคูโบต้าอัตราการไหลเนาะอยู่ที่ 23.9 ลิตรนะครับต่อนาทีจอห์นเดียร์นะครับจอห์นเดียร์อยู่ที่18ลิตร18.1 ลิตรนะครับต่อนาทีก็จะน้อยกว่าคูโบต้านะครับอันนี้คูโบต้ากินขาดครับผมเรื่องไฮโดรลิกเนาะครับผมก็สวัสดีครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่อง YouTube นะครับในที่ดูดันทุ่งไถ่ Channel นะครับผมช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรต่างๆนะครับเนาะวันนี้ก็ยังอยู่กับอาจารย์คอครับเหมือนเดิมวันนี้สำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะคลิปนี้ก็จะมาเล่าสเปคนะครับ4018นะครับตัวนี้คันนี้แหละครับคูโบต้าก็จะมาเปรียบเทียบกันคร่าวๆนะครับกับจอห์นเดียร์ 3036E นะครับผมว่าสเปคเขาจะนี้ต่างกันมากแค่ไหนเนาะก่อนอื่นก็จะมาเล่าสเปคตัวนี้แหละครับเต็มๆหน่อยเดี๋ยวพี่น้องท่านใดกำลังมองหาแท็กเตอร์เนาะไม่ใช่งานช่วงลงนาสำหรับช่วงปีใหม่นะครับอันนี้เป็นแท็กเตอร์คูโบต้านะครับรุ่น L4018นะครับผมขับเคลื่อน CWD นะครับ4ล้อรุ่นเครื่องยนต์นะครับ D1803นะครับผมแบบเครื่องยนต์นะครับดีเซล3สูบนะครับ Direct Injection นะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาณกระบอกสูบครับผมอยู่ที่ 1,826 ซีซีนะครับความกว้างนะครับความกว้างกระบอกสูบนะครับ87คูณ102นะครับผมจุด4มิลลิเมตรแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่40แรงม้าครับแล้วก็จะมีแรงบิดสูงสุดเนาะอันนี้อยู่ที่ 121.8 นิวตันเมตรนะครับผมรอบเครื่อง 2,700 รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังนะครับเกียร์หลักจำนวนเกียร์สเต็มเมตรนะครับเดือนหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะครับเกียร์เปลี่ยนทิศทางชินโตชัตเทิลนะครับผมเปลี่ยนไม่ต้องหยุดรถนะครับเปลี่ยนได้เลยโอ้แก้วครับระบบพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ส่วนระบบคัทคัทเดี่ยวนะครับแบบแห้งระบบเบรกดิสเบรกแบบเปียกนะครับผมมาดูเรื่องไฮโดรลิก PDO เนาะระบบควบคุมแขนยกนะครับควบคุมตำแหน่งอันนี้แขนยกอุปกรณ์3จุดนะครับมาตรฐาน SAE เบอร์1ครับอัตราการไหลน้ำมันไฮโดรลิกนะครับ 23.9 ลิตรต่อนาทีนะครับผมส่วนเรื่องยกน้ำหนักเนาะอันนี้ยกน้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยกอยู่ที่906กิโลนะครับผมโอ้เกือบจะ1ตันนะครับขาดอยู่ประมาณ94เนาะความเร็วรอบ PDO นะครับในเกียร์1อยู่ที่540รอบต่อรอบเครื่องนะครับต่อ 2,376 รอบต่อนาทีนะครับผมความเร็วในเกียร์2นะครับ PDO 750 750รอบต่อรอบเครื่องนะครับ 2,500
96รอบต่อนาทีนะครับผมทีนี้มาดูขนาดเรื่องมิติเนาะขนาดความยาวรถนะครับตัวนี้จะรวมกระจังหน้าเนาะตัวสีดำๆนะครับวัดจากด้านหลังล้อหลังนะครับเนาะมาถึงกระจังหน้านะครับอยู่ที่ 2,920 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้เป็นความยาวแล้วก็ความกว้างนะครับอยู่ที่ 1,422 มิลลิเมตรครับผมแล้วก็ความสูงนะครับสูงวัดจากพื้นดินถึงหลังคานะครับสูงสุดเนาะอยู่ที่ 2,035 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้มาดูขนาดล้อยางนะครับล้อหน้าอยู่ที่8/16นะครับตัวนี้8/16 16นิ้วแล้วก็ล้อหลังอยู่ที่ 12.4 นะครับ24นิ้วครับผมความกว้างล้อหน้านะครับช่วงล้อหน้าเนาะความกว้างช่องล้อหน้าอยู่ที่1080มิลลิเมตรนะครับความกว้างช่องล้อหลังนะครับรุ่นมาตรฐานล้อหลังนี่อยู่ที่1120นะครับมิลลิเมตรระยะห่างล้อหน้าหลังนะครับอยู่ที่1610มิลลิเมตรความเร็วนะครับความเร็วเดินหน้าอยู่ที่ 2.0 นะครับถึง 25.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ความเร็วถอยหลังนะครับ 2.0 ถึง 25.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระดับต่างจากต่ำสุดนะครับระดับต่ำสุดจากพื้นนะครับก็น่าจะใต้ท้องรถนะครับนี่จากพื้นถึงใต้ท้องรถเนาะอยู่ที่355มิลลิเมตรนะครับวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่ 2.50 เมตรความจุทั้งน้ำมัน40ลิตรครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับจุด52แอมป์น้ำหนักตัวรถนะครับไม่รวมเหล็กถ่วงอันนี้เป็นตัวรถเนาะไม่มีลังคาไม่มีอะไรนะครับเฉพาะตัวรถอยู่ที่1275กิโลนะครับหรือว่าตัน275โอ้หนักก็เรื่องอยู่นะครับรับประกัน1ปีนะครับหรือว่า 1,500 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ข้อมูลนะครับคร่าวๆนะครับมาพูดถึงนะครับข้อมูลจอนเดียเนาะ3036Eนะครับอาจจะเปรียบเทียบให้ฟังเราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับสปีคร่าวๆให้ฟังนะครับผมว่าจะพอฟัดพอเวียงกันได้ไหมเนาะมาเริ่มกันที่กระบอกสูบนะครับคูเปอร์ต้า40นะครับกระบอกสูบอยู่ที่1826cc นะครับ40แรงม้านะครับผมส่วนจอนเดีย 3036E นี่กระบอกสูบอยู่ที่ 1642cc นะครับ36แรงม้าเนาะส่วนถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันคูเปอร์ต้า40นี่จะอยู่ที่40ลิตรนะครับส่วนจอนเดีย39ลิตรครับผมน้อยกว่า1ลิตรเนาะแล้วก็ความเร็ว PTO นะครับคูเปอร์ต้านี่ความเร็ว PTO 540นะครับที่รอบเครื่องยนต์ 2,376 รอบนะครับต่อนาทีส่วนจอนเดียนะครับรอบ PTO 540นะครับที่รอบเครื่อง 2,500 นะครับรอบต่อนาทีนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนน้ำหนักตัวรถนะครับคูเปอร์ต้าจะหนักอยู่ที่1,275 กิโลนะครับส่วนจอนเดียก็จะหนักอยู่ที่1,263นะครับกิโลก็จะน้อยกว่าคูเปอร์ต้านะครับนิดหนึ่ง10กว่ากิโลครับผมแล้วก็ความยาวนะครับความยาวรถ
คูปต้าจะอยู่ที่2920มิลลิเมตรนะครับส่วนจอห์นเดียร์จะอยู่ที่2919มิลลิเมตรนะครับคาดกัน1มิลแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างคูปต้าอยู่ที่1422มิลลิเมตรนะครับส่วนจอห์นเดียร์ก็จะอยู่ที่1455มิลลิเมตรนะครับจอห์นเดียร์กว้างกว่านะครับอันนี้จะกว้างกว่าเยอะนิดหน่อยนะครับเนาะส่วนความสูงนะครับคูปต้าจะสูงอยู่ที่355มิลลิเมตรส่วนจอห์นเดียร์จะสูงอยู่ที่388มิลลิเมตรนะครับอันนี้จอห์นเดียร์สูงกว่านะครับยกน้ำหนักที่ปลายแขนยกนะครับสูงสุดคูปต้าอยู่ที่906กิโลนะครับจอห์นเดียร์อยู่ที่910กิโลนะครับอันนี้ก็จะต่างกันอยู่ประมาณ4กิโลนะครับอันนี้ FC ตัวน้อยนะครับ FC ตัวน้อยมาหาอาจารย์ขอครับมาเล่นด้วยอันนี้เหลืออัตราการไหลน้ำมันไฮดรอลิกเนาะส่วนคูปต้าอัตราการไหลเนาะอยู่ที่ 23.9 ลิตรนะครับต่อนาทีส่วนจอห์นเดียร์นะครับจอห์นเดียร์อยู่ที่18ลิตร18.1 ลิตรนะครับต่อนาทีก็จะน้อยกว่าคูปต้านะครับอันนี้คูปต้ากินขาดครับผมเครื่องไฮดรอลิกเนาะเพราะว่าไหลเร็วก็ยิ่งเร็วแล้วครับก็แสดงว่ารอบอาจจะเร็วกว่าครับพวกไฮดรอลิกเนาะไหลแรงยกเร็วนะครับผมปรับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเพื่อให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ